เอาละครับคราวนี้ก็ได้เวลามาพูดคุยกับทางท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับท่านดร.ชฎามาศทุวะเศรษฐกุลนะครับเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองผู้อำนวยการครับค่ะสวัสดีค่ะคุณศักดิ์พีค่ะครับท่านผู้อำนวยการครับทราบมาว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทางมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็สวทช.กับอีก2มหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับอยากจะให้ท่านรองผู้อำนวยการได้เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของการดำเนินโครงการนี้ครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับค่ะโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้เป็นโครงการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะครับก็สวทช.ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมีโอกาสที่จะถวายงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของมูลนิธินะคะซึ่งก็จริงๆได้ทำงานมาตั้งประมาณ20ปีแล้วนะคะทำภายใต้โครงการชื่อว่าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรินะคะอ๋อครับก็เมื่อสักประมาณ3ปีเสร็จก็ได้ไปจดทะเบียนเป็นมูลนิธินะคะครับก็โครงการคือมูลนิธิอะค่ะก็มีกิจกรรมกลุ่มหนึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะคะฮะซึ่งก่อนหน้าที่จะมีโครงการเนี้ยที่เราเซ็น MOU กันเมื่อวานเนี่ยเราก็มีโครงการนึงที่เป็นเรื่องของการเอา project based learning มาใช้ในการเรียนรู้ให้เด็กเรียนแบบ constructionismแล้วก็ดูว่าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ในการทำโครงงานทำโปรเจกต์ยังไงนะคะครับทีนี้เมื่อปี51ตอนนั้นก็เริ่มมีเรื่องของการเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยค่ะฮะเราก็ได้เอามานำร่องนะคะเป็นโครงการเรื่องของการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมกับโรงเรียนจำนวนหนึ่งคือโรงเรียนในโครงการหรือในมูลนิธิเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่กลุ่มถือว่าค่อนข้างด้อยโอกาสคืออยู่ห่างไกลแล้วก็เป็นโรงเรียนเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านก็ดูแล อยู่ในหลายๆเรื่องของโรงเรียนพระปริยัติธรรมครับแล้วก็มีอีกกลุ่มเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ทีนี้ตอนที่เราเอาโครงการที่ชื่อว่าการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ไปเริ่มจากของพระปริยัติธรรมจำนวนหนึ่งก่อนก็เริ่มทดลองแล้วทดลองก็รู้สึกว่าเด็กชอบเด็กสนุกนะคะโครงการมันก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆตอนหลังก็มีเรื่องของบอร์ดคอนโทรลเลอร์ต่างๆที่มันใช้ง่ายแล้วก็มันช่วยพัฒนาทักษะของศตวรรษที่21ตอนนั้นที่เราทำโครงการ project based learning ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะช่วยพัฒนาทักษะศตวรรษที่21ให้กับเด็กในกลุ่มที่เราดูแลครับครับการทำลักษณะการเรียนลักษณะนี้มันช่วยพัฒนาทักษะตั้งแต่เรื่องของการคิดเพราะว่ามันต้องคิดโจทย์คิดว่ามีปัญหาอะไรที่เราอยากจะไปทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็เรื่องของการทำงานเป็นทีมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเวลาทำมันไม่ใช่ทำคนเดียวครับแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพราะว่าของเราชื่อโครงการว่าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริแน่นอนเราก็จะต้องมีเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือนะครับก็เริ่มโครงการนี้กับกลุ่มเล็กๆไม่กี่โรงเรียนก่อนแล้วก็พัฒนาขยายต่อมาจนนี่เกือบจะ10ปีนะคะก็จากไม่กี่โรงเรียนตอนนี้เราก็มีอยู่ทั้งหมด63โรงเรียนแล้วก็จากที่เริ่มจากการเขียนโปรแกรมมิ่งตอนหลังก็เป็นเรื่องของ Embedded System พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พอช่วง 2-3 ปีมีเรื่องของ 3D Printer เราก็เอา 3D Printer เข้ามาเป็นเครื่องมือหนึ่งของการทำโครงงานของเด็กด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้กิจกรรมที่ในโครงการที่เราทำกันก็จะมีเรื่องของการจัดค่ายทักษะอิเล็กทรอนิกส์พวกการเขียนโปรแกรมควบคุมต่างๆนะคะ
เราอาจจะเคยได้ยินโปรแกรมอะไรนะ Arduino นะคะหลังๆตอนหลังเรามีเรื่องของคิดไบรท์นี่ก็เป็นผลงานจากสวทช.แล้วก็มาใช้ในโครงการนี้ด้วยครับอีกส่วนก็คือเรื่องของเครดิตพรินเตอร์พูดถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนก็น่าจะเป็นเหล่าบรรดาสามเณรทั้งหลายนะครับมีคำถามก็คือว่าพอให้สามเณรจะต้องมาเรียนรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างนี้หรือเขาจะเรียนไปเพื่ออะไรยังไงเนี่ยนะครับช่วยท่านรองผู้อำนวยการช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าสามเณรเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรียนหรือว่าได้ความรู้เหล่านี้แล้วเนี่ยเขาจะไปต่อยอดในอนาคตยังไงต่อไปครับค่ะก็เรื่องของโรงเรียนพระปริยัติธรรมนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านเข้าไปดูแลมา เป็นระยะเวลานานเรื่องของการศึกษานะคะครับต้องบอกว่าเด็กที่เข้ามาเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ครอบครัวฐานะไม่ค่อยดีนักเข้ามาเรียนเพื่อที่จะเข้ามาบวชเพื่อที่จะได้มีโอกาสเรียนครับนะเพราะฉะนั้นเด็กที่เรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะไปต่อเป็นศาสนทายาทซึ่งจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าน่าจะเป็นการเติบโตของสามเณรว่าจากสามเณรแล้วก็ไปบวชเป็นพระภิกษุนะคะแต่ว่าสามเณรอีกกลุ่มนึงอะค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวคือจบม.6แล้วเนี่ยจะเรียนต่อในสายสามัญก็คือลาสิกขาออกมาลาสิกขาแล้วก็ออกมาเรียนสายสามัญอ๋อครับการที่เอาโครงการตรงนี้เข้าไปเนี่ยไปช่วยยังไงช่วยตรงที่ว่าเวลาที่สามเณรทำโครงการอย่างเงี้ยมีผลงานเป็นโครงงานใช่ไหมคะโครงงานสามารถส่งเข้าประกวดได้หลังๆนี่มีเวทีประกวดค่อนข้างเยอะก็หลายโครงการก็ไปได้รางวัลจากเวทีต่างๆแล้วก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันยิ่งเขาดูเรื่องของพอร์ตโฟลิโอดูว่าเรามีผลงานอะไรแล้วยิ่งถ้าเรามีประวัติว่าเราเคยได้รับรางวัลจากการประกวดระดับชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆมหาวิทยาลัยก็จะมีโควต้ารับตรงหรือว่าเป็นโควต้าพิเศษแล้วก็อย่างของมูลนิธิเองเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยที่ทุนกล้าถวายทุนอย่างเช่นมีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรก็จะให้ทุนเด็กเรียนปีละ10ทุนนะคะเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็เรามีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งเป็น MOU กันก็ให้ปีละ5ทุนแล้วก็ธรรมศาสตร์ซึ่งเมื่อวานเซ็น MOU กันก็บอกว่าจะมีทุนให้นักเรียนด้วยซึ่งในโครงการนี้เนี่ยนอกจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมเราก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นโรงเรียนชื่อว่ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทซึ่งก็จะมีพวกโรงเรียนกลุ่มที่ เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ๋อครับศึกษาสงเคราะห์อยู่กันห่างไกลทั้งนั้นนะคะฮะก็เนี่ยค่ะถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราพยายามเปิดโอกาสให้เด็กที่ถ้าจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบเอนทรานซ์ปกติเนี่ยเขาอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้สู้คนอื่นไม่ได้ว่าการที่เราพัฒนาเขามาในเนี่ยแล้วเขามีผลงานเขาสามารถที่จะมีพอร์ตโฟลิโอได้รางวัลแล้วก็ได้เข้าในครับครับครับก็นั่นก็คือในส่วนที่เราจะต้องมีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมาร่วมสนับสนุนด้วยนะครับอย่างที่เมื่อวานมีการเซ็นเอ็มยูกันไปกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนอกจากมหาวิทยาลัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะให้ทุนการศึกษาแล้วเนี่ยบทบาทหน้าที่ของพวกเขาเนี่ยจะมีส่วนมาช่วยทางสวทช.แล้วก็หรือว่ามูลนิธิในด้านอื่นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับค่ะช่วยเยอะเลยค่ะเพราะว่ามีโรงเรียนทั้งหมดตอนนี้อยู่63โรงซึ่งมูลนิธิหรือว่าสวทช.เองไม่มีกำลังที่จะไปดูแลทั้งหมด63โรงเรียนด้วยตัวเองเพราะว่า63โรงเรียนนี้กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยก็เราก็จะอาศัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยช่วยเป็นพี่เลี้ยงที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำฝึกอบรมจัดค่ายว่าข้อดีของมหาวิทยาลัยอีกอย่างคือมีนักศึกษาเสร็จก็จะมีการจัดนักศึกษาออกไปช่วยโรงเรียนออกไปช่วยจัดค่ายทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ช่วยดูโครงงานในเบื้องต้นตอนนี้เราก็มีทั้งหมด7มหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายกันครับก็จะแบ่งกันดูแลไปเป็นแต่ละภูมิภาคใช่ไหมฮะตามภาคค่ะตามภาคแล้วก็บางทีก็ตามความสะดวกของมหาวิทยาลัย
ก็นอกจากมหาวิทยาลัย2แห่งที่เราเซ็น MOU กันเมื่อวานแล้วที่ทำกันมานานก็คือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏครับเรามีอยู่ประมาณ5ราชภัฏที่ทำงานด้วยกันครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าวแล้วก็ได้มีโอกาสเดินชมผลงานของเหล่าบรรดาทั้งนักเรียนแล้วก็สามเณรที่นำมาโชว์เนี่ยนะครับมีผลงานหลายอันที่น่าสนใจนะครับคือเขาก็สามารถใช้ความคิดที่ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มาสั่งงานหลายๆเรื่องได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมสนใจเรื่องของราวตากผ้าอัตโนมัติที่มันสามารถเก็บผ้าได้โดยเฉพาะหน้านี้ช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยนะครับคุณผู้ฟังที่ไปทำงานนอกบ้านอาจจะตากผ้าไว้ที่บ้านวันดีคืนดีฝนตกลงมาเก็บผ้าไม่ทันผ้าเปียกต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากว่าสามารถนำเอาสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เนี่ยมาต่อยอดต่อไปในอนาคตเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวสามเณรแล้วก็ทางเจ้าของโครงงานด้วยนะครับค่ะเราก็พยายามที่จะมีพี่เลี้ยงไปให้คำแนะนำการแก้ไขปรับปรุงคือ อย่างหนึ่งที่คิดว่ามันดีสำหรับเด็กก็คือว่าเขาเอาปัญหาจากที่พบในชีวิตประจำวันโครงการไม่ทราบคุณศักดิ์พีเขียนหรือเปล่าที่แบบเขาทำสามเณรทำระบบรดน้ำอ๋อฮะฮะใช่ฮะเขาบอกว่าพอดีสามเณรเนี่ยเรียนเยอะเพราะว่านี่เรียนเยอะกว่าคนปกติใช่ครับต้องเรียนทั้งสามัญด้วยแล้วก็สายธรรมะด้วยใช่ก็เลยว่าไม่มีเวลาที่จะมารดน้ำผักเลยฮะระบบที่สำหรับรดน้ำผักคุมเวลาคุมอะไรได้ครับหรืออีกอันนึงที่เขาทำสำหรับเตือนเวลาที่น้ำท่วมว่าอันนั้นรู้สึกโรงเรียนจะอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมแล้วก็ทำเป็นไม้ที่มีเซ็นเซอร์ไปเอาไว้ดูว่าเมื่อไหร่ท่วมถึงขั้นที่แบบเขามีเตือน3ขั้นขั้นแรกระวังก่อนขั้นที่2บอกว่าต้องรีบไปทำอะไรขั้นที่3ก็ alert แบบขั้นสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาก็เอาจากปัญหาที่อยู่รอบตัวแล้วเราพยายามบอกว่าทำอะไรแล้วก็อยากให้เอาไปใช้ด้วยจะได้ดูว่ามันใช้แล้วแล้วก็เก็บข้อมูลด้วยอันนี้ก็จะฝึกในเรื่องของการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแล้วก็การตั้งสมมุติฐานก็เป็นการฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยครับนอกจากโรงเรียนที่อยู่ในการความดูแลของทางมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วเนี่ยนะครับโรงเรียนอื่นๆที่เขาสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการเหล่านี้เนี่ยเขาจะสามารถติดต่อเข้ามาร่วมโครงการได้ไหมครับท่านครับค่ะคืออย่างตอนนี้ล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้คงได้ข่าวเรื่องโครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการกลุ่มบิ๊กร็อกของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะฮะที่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอ๋อที่บอกว่ามีการแจกแผ่นบอร์ดคิดไบรท์ใช่ไหมฮะคิดไบรท์นี่ก็เป็นอันซึ่งแจกพัฒนาโดยนักวิจัยดิจิตครับเด็กสวทชก็แจกไปทั้งหมดประมาณ 200,000 บอร์ดให้กับเรียนครับครับซึ่งในพันโรงเรียนเนี่ยมีจำนวนหนึ่งที่เป็นโรงเรียนในโครงการของมูลนิธิโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือว่าเรียนราชานุเคราะห์จำนวนนึงก็จะได้ไปครับกับอีกอันนึงก็เป็นโครงการ Fabrication Lab ที่ฝึกในเรื่องของการคิดสิ่งประดิษฐ์เตรียมตัวที่จะเป็นนวัตกรคิดค้นนวัตกรรมนะคะคือเป็นเรื่องของการที่จะให้เด็กได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติซึ่งก็จะมีเครื่องมือที่สนับสนุนค่ะอันนั้นก็จะมีโรงเรียนอยู่150โรงเรียนที่ได้ครับกิจกรรมของที่จะเอาคิดไบรท์ไปใช้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่เราทำในโครงการที่ของมูลนิธินะคะฝึกเรื่องของการเขียนโปรแกรมการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยถึงแต่ว่าตอนที่ของมูลนิธิตอนที่เราเริ่มเราตอนนั้นยังไม่มีคิดไบรท์ใช้บอร์ดอื่นแต่ว่าแนวคิดมันเหมือนกันครับคราวนี้เราก็จะเอาคิดไบรท์ให้กับโรงเรียนในมูลนิธิจำนวนหนึ่งด้วยเขาก็จะได้ไปดูก็ได้อีกเครื่องมือหนึ่งเอามาแล้วก็ของเดิมก็ยังใช้ก็จะได้มีความรู้ในหลายๆแบบของเครื่องมือแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์บางอย่างมันอาจจะเหมาะกับเครื่องมือนี้บางอย่างอาจจะเหมาะกับเครื่องมือนี้หรือว่ามีอีกอันที่เป็นเครื่องมือที่มาจากผลงานวิจัยสวทช.ก็คือไอตัว Internet of Things ที่ถ่ายอะค่ะครับจะมีบางโรงเรียนที่จะเริ่มเอาเน็ตถ่ายมาใช้ครับครับนะก็ถือว่าเป็นโครงการคือโรงเรียนจำนวนหนึ่งก็จะมีอุปกรณ์ที่จะสามารถทำกิจกรรมคล้ายๆกับที่เราของ
มูลนิธิได้แล้วก็เราหวังว่าในอนาคตก็อาจจะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลมาขยายผลในส่วนของโรงเรียนอื่นๆที่บ้านเรามีทั้งหมดเกือบหลายหมื่นโรงเรียนนะคะก็คงต้องดูว่าเราจะทำให้โรงเรียนจำนวนมากของเรามีเครื่องมือเหล่านี้ไปช่วยในการเรียนการสอนยังไงเพราะว่ามันคือทักษะของอนาคตนะคะมันเป็นฐานของสิ่งที่เราจะไปอินดัสทรี 4.0 ครับระบบออโตเมชันต่างๆระบบโรบอติกอะไรอย่างเงี้ยการฝึกตรงนี้ตั้งแต่เด็กมันก็จะช่วยสร้างคนครับอนาคตค่ะถือว่าเป็นการเตรียมกำลังคนให้มีความรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับท่านดร.ชดามาศทุวะเศรษฐกุลนะครับขอบพระคุณครับท่านครับค่ะทุกท่านยินดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับจากทางสวทช.ที่จัดขึ้นนะครับทวนคำถามคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะครับถามคุณผู้ฟังว่าทางมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริแล้วก็สวทช.เนี่ยได้ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัยอะไรนะครับส่งคำตอบมาที่02355 5429นะครับ